ครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพเรือภาค1ออกค้นหานายพรชัยบุญหุดเท้าลูกเรือประมงรุ่งเรืองชุมพร7ที่พัดตกกลางทะเลห่างจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ98ไมล์หลังเรือประมงได้ช่วยกันค้นหาในเบื้องต้นแล้วไม่พบจึงได้เข้าแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาโดยทัพเรือภาค1จะค้นหาทางอากาศขณะที่เรือประมงในพื้นที่ช่วยกันค้นหาทางน้ำร่วมด้วยอีกทางแต่จนถึงขณะนี้ยังคงไร้วี่แวว